กบอีกแล้วนะคะวันนี้กบก็พาเพื่อนออกไปนอกสถานที่นะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของสามีเหมือนเดิมนะคะอย่างที่บอกนะคะทุกครั้งที่วันหยุดสามีนะกบก็จะออกไปข้างนอกนะคะตอนนี้เราก็จะออกไปกินข้าวนะคะร้านApplebee นะคะ Applebee เนี่ยเคยไปกินอยู่ไม่กี่ครั้งหรอกค่ะเพื่อนๆแต่วันนี้แบบว่าอยากไปกินเลือกร้านกันไปเลือกร้านกันมาก็โอเคเลือกร้านนี้แล้วกันนะคะกบก็จะพาเพื่อนไปกินข้าวนะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราอ่ะจะกินอะไรนะคะจริงๆแล้ววันนี้มันเป็นวันฟรีไทม์ของกบนะเพราะว่ากบเป็นวันหยุดของศาลแล้วก็เป็นวันที่กบไม่ต้องทำกับข้าวนะคะถ้าไม่จำเป็นนะถ้ากบไม่ได้ออกไปข้างนอกกบก็ทำนะแต่ถ้าออกไปข้างนอกก็หมายความว่า7วันนะคะจะมี1วันนะคะที่แบบเป็นฟรีไทม์ของกบนะคะก็คือวันหยุดของเขานะคะกบก็ทำอาหารแต่ว่าถ้าทำก็ทำนิดๆหน่อยๆแต่บางวันก็อาจจะไม่ได้ทำเลยนะคะโอเคพูดยาวแล้วไปกันเลยค่ะมีเครื่องดื่มด้วยนะคะนี่ในร้านนะคะก็จะประมาณนี้นี่เมนูอาหารนะคะเพื่อนๆจ๋ากำลังจะมองสามีกำลังจะมองว่าจะเอาจานนี้หรือจะเอาจานนี้แต่กบคิดว่าจานนี้ก็น่ากินเพราะว่าเป็นไก่กับกุ้งนะคะแล้วก็นี่แต่ไม่มีเครื่องดื่มที่กบสนใจนะคะก็น่าจะเอาอย่างอื่นนะมีโปรโมชั่นนี้ด้วย ทั้งแว่นตาสายตาทั้งแว่นตากันแดดนะ อันนี้ก็คือน้ำดื่มที่สามีน้ำดื่มประจำสามีน้ำเฉยสไปร์อันนี้ไม่ต้องถามนะคะว่าของใครนะอันนี้ของสาอันนี้ไม่ต้องถามว่าของใครฝั่งนี้ก็คือกินแลนนะคะเพื่อนๆจ๋ากินแลนที่กบมาซื้ออาหารเกาหลีประจำเนาะก็คือมุมนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็ตรงข้ามกับเบอร์เกอร์คิงอันนี้เบอร์เกอร์คิงที่กบเคยพาเพื่อนๆมานั่งกินจำได้ไหมสมัยก่อนนู่นตอนที่ยังไม่มีสถานะครอบครัวเขาเราก็ไปข้างหลังไปข้างหลังไอปีหน้าบอกลูกเลยแขนปีหน้าก็อยากไปแบบว่าบางครั้งก็อยากไปแฮปปี้นิวเยียร์กับลูกอะไรแบบนี้ไปวะไปไหมไอ้เขาบอกเขาอะเราต้องจองตั๋วเร็วๆไม่งั้นมันโดนจะแพงอยากไปแฮปปี้นิวเยียร์กับลูกปีนี้เป็นปีที่ไม่รู้ปีที่ก็อยากอยากไปฉลองบางครั้งก็อยากไปฉลองครอบครัวบ้างกับลูกเดียวไม่ไม่ก่อนที่จะไปเรื่องภาพกับลูกๆไหมภาพแถวๆลูกอ่ะเขามีโรงแรมแถวๆก็ให้ลูกไปเจอแล้วก็ไปภาพพี่แมวเงี้ยฉลองภาพพี่แมวก็ได้เงี้ยอยากไปหาคืออยากไปฉลองกับพี่แมวอยากไปสักปีนึงเงี้ยที่รักไม่ถ้าเราไม่ไปปีนี้ไม่ไม่ไม่มาครับพระราชกิจกรรมที่เสือพระราชกิจกรรมมาบอกว่าไหนจะบอกเขาก็ซื้อตั๋วจะไม่บอกเขาแล้วว่าจะไปแฮปปี้นิวเยียร์กับเขาก็บอกเขาอ่ะก็บอกเขาล่วงหน้าแบบนี้ก็ให้เขาจองโรงแรมจองเครื่องบินให้ก็แค่นั้นเราได้เก็บเงินตอนนี้เราก็เก็บเงินไปแล้วก็ไปนิวเยียร์กับพวกเขาแค่นั้นเอง
นี่ของกบนะเราจะมาแชร์กันนะคะเพื่อนอันนี้กระทะร้อนมากเลยนะอันนี้จะเป็นไก่นะคะแล้วก็มีกุ้งของสาที่รักขยับมาให้หน่อยนึงหยิบได้ไม่ได้ของสาก็จะเป็นมันก็เต๊กนะคะแล้วก็ผักกันทั้งด้วย
ป็นวอร์มาร์ทที่กบพาเพื่อนมาซื้ออาหารประจำนะคะบนเป็นของกบแล้วก็เบียร์แล้วก็สไปร์แล้วก็เนื้อเนาะเพราะมันบอกออนนะคะตรงนี้ก็คือออนเนาะออนก็คือน้ำหนักของเนื้อนะคะทั้งหมด39เหรียญเขาให้เราจ่ายในนี้เลยนะจ่ายคนละครึ่งไหมน้องจ่ายคนละครึ่งไหมน้องพี่จ่ายไปก่อนได้ไหมคะแล้วก็ไปเอาเงินที่บ้านได้ไหมคะสไลด์ยังไงเขาบอกสไลด์มีไหมเนี่ยสไลด์ตรงนี้เห็นไหมลูกน้องบอกว่าสไลด์หรือไม่ก็เสียบก็ได้อันนี้สไลด์แล้วก็นี่เสียบก็ได้แล้วแต่ที่เราหันไปตาทำอะไรตาเหรอทำไมเสร็จเร็วจังอีกคนกับอีเมลโน้ตบางวิซีอันนี้ซีดีดีละมันแสงมันสะท้อนนะคะเพื่อนๆจ้ะกบขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคืนนะคะรักษาสุขภาพนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายนะคะทุกคนค่ะค่ะรักเซย์ไฮโอเคเซย์บายบายเป็นไงอร่อยไหมเฮ้ยดูหน้าพอเราจ่ายนะคะเพื่อนๆจ๋าพอเราจ่ายเสร็จเนาะเขาถามว่าเรารีซีฟหรือเปล่านะคะหรือว่าเอาบินหรือเปล่านะคะในนี้เนาะเราก็นึกว่าบินมาจอกมาจากในเครื่องนี้ไม่ใช่นะคะเครื่องนี้ก็จะลิงก์ไปหาข้างในเคาน์เตอร์นะคะแล้วเขาก็จะกิฟต์มีแล้วเขาก็จะรีซีฟมาให้เรานะคะเขาเดินรีซีฟมาให้